วัสดีครับผู้ชมนี่เราอยู่ที่ไหนพี่วันนี้เรามาอยู่ที่โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยขนาดใหญ่โครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการ The New Concept นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นโครงการคุณภาพโครงการหนึ่งนะครับของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ทีมงาน BOY เขานะก็จะนำท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับนวัตกรรมอิฐรักโลกตัวนี้กันอันนี้เหรอครับอิฐรักโลกครับใช่ครับผมอ๋อถ้างั้นเรากำลังจะพูดถึงโอวอล์กันเองนะครับครับผมถ้ารู้สึกแปลกใจไหมครับว่าทำไมโครงการขนาดใหญ่เนี่ยครับถึงมาเลือกใช้อิฐโอวอล์กันในการก่อสร้างวันนี้นะฮะผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งที่จะเป็นคนตอบโจทย์ตัวนี้ว่าที่มาที่ไปของ EcoBlock เนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง มันมีลักษณะยังไงทำไมโครงการใหญ่ๆทั้งในเชียงใหม่ทั้งในกรุงเทพจังหวัดต่างๆเนี่ยถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับท่านผู้ชมผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ EcoBlock ได้เป็นอย่างดีนะก็แนะนำกันเลยว่าติดใจอะไรยังไงครับผมสุรศักดิ์นะครับกิจจาภูมิก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ EcoBlock นะครับโอ้โหเจ้าของผลิตภัณฑ์มาเองนะส่วนอีกท่านนึงครับผมช่างเก่งครับผมผมเป็นคนการก้าวทำงานที่งานตกใจอ๋อครับผมเรามาจะเริ่มต้นที่ตัว EcoBlock กันครับนะครับคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยากให้คุณสุเนี่ยได้แนะนำผลิตภัณฑ์ตัวโอ้ครับยินดีครับครับก็อีโคบ็อกซ์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาครับประเภทเราประเภทอิฐมวลเบาอิฐเบารักโลกเบารักโลกครับอะไรครับคือรักโลกมันยังไงรักโลกยังไงบ้างครับก็ง่ายๆก็เริ่มตั้งแต่นะครับอีโคบ็อกซ์เนี่ยจริงๆแล้วเราเกิดมา12ปีครับปีนี้12แล้วครับเราก็มีโรงงานนะครับอยู่ทั่วประเทศนะครับมีโรงงานอยู่ที่สระบุรีนะครับมีโรงงานที่ขอนแก่นก็เมื่อ4ปีที่แล้วเราเพิ่งเปิดโรงงานที่ลำพูนบ้านที่ตรงนี้นี่เองครับก็มีครับมาเชียงใหม่ที่เดียวครับมีเขาบอกเนี่ยจะทั่วประเทศนะครับมีการจัดงานทั่วประเทศสิ่งที่สำคัญเนี่ยของเขาบอกเนี่ยเรื่องจากว่าเราเป็นอิฐเบาไม่เท่านั้นนะครับอิฐของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือว่าเป็นสินค้าฉลากเขียวฉลากเขียวก็คือว่าส่วนผสมของวัตถุดิบนะครับที่ใช้ในการผลิตเนี่ยเราใช้วัสดุรีไซเคิลนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราอยากรู้ว่ารีไซเคิลยังไงการรีไซเคิลเนี่ยถ้าได้ฉลากเขียวเนี่ยประเภทอิฐนะครับประเภทอิฐผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เนี่ยต้องมีส่วนผสมไม่น้อยกว่า 40% ไม่น้อยกว่า 40% เพราะฉะนั้นพอไม่น้อยกว่า 40% เนี่ยเราก็เลยได้ฉลากครับแล้วพอจะบอกได้ไหมว่ามัน 40% เนี่ยมันทำมาจากอ๋อได้ครับมันเป็นมาจากที่เท่าแกลบโอ้ครับครับผมว่ามันเบาแล้วก็แบบถูกใช้ชิ้นนิดนึงใช่ครับพอวัสดุที่ใช้เนี่ยเราก็ช่วยขยะถูกไหมครับที่เท่าแกลบบายโปรดักต์จากการผลิตเผาแกลบเพื่อไปอบข้าวเพื่อข้าวแล้วก็ได้แล้วก็ครับแล้วเห็นได้ข่าวว่าทางอีโคบ็อกซ์เนี่ยได้รับรางวัลการันตีคุณภาพเราได้หลายครับเราได้หลายรางวัลนะครับมีใช่ครับมีได้รางวัลออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับรองชนะเลิศครับเมื่อปี54นะครับกับจัดระดับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับนะครับมาตรฐานดีๆนะครับการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานโคบอลนะครับให้โครงการก่อสร้างต่างๆในประเทศเราเนี่ยครับเลือกใช้นำมาใช้นะครับในโครงการทีเดียวนะครับตั้งแต่ดูเข้ามาข้างในนี่เห็นโจยอิฐโคบ็อกซ์ใช้ทั้งหมดเลยครับเยี่ยมเลยครับโครงการครับโครงการนะครับคือน้ำหนักเบาผมเป็นพื้นโคตรพื้นโคตรนี่ต้องเซฟน้ำหนักเลยน้ำหนักเบาเรื่องปูนที่เราจะใช้มาผสมก่ออะไรเงี้ยก็คือใช้ปูนธรรมดาได้ทรายได้ครับไม่จำเป็นต้องแบบใช้ปูนของเขาหนึ่งคืนเซฟค่าใช้จ่ายด้วยครับก็นี่ก็เป็นอีกอย่างนึงเนาะเดี๋ยวเราจะอาจจะต้องพาไปดูด้วยว่ามันฉาบยังไงมันใช้ปูนอะไรยังไงในการฉาบผู้ชมได้รู้ว่ามันเห
็นของจริงกันเลยเห็นของจริงว่าการขั้นตอนการทำงานเขาเป็นยังไงฉากทำงานใช้อะไรใช่ครับเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปดูลักษณะการทำงานก่อนจะให้เก่งเก่งแนะนำว่าฉากยังไงก่อนยังไงโอเคครับเชิญเลยครับทีนี้ใช้ปูนก่อนสำเร็จหรือว่าปูนทรายที่เราผสมทรายเองได้ก็เป็นปูนทั่วไปทั่วไปได้หรือว่าต้องเป็นเฉพาะของมันใช้ปูนทั่วไปครับผมปูนทั่วไปเลยใช่ไหมครับผสมธรรมดาก็เหมือนปูนทั่วไปครับก่อได้เลยลักษณะการก่อแล้วมันอย่างอีโคบ็อกซ์อ่ะมันมีดียังไงที่ว่าก่อแล้วแบบแข็งแรงอะไรประมาณนั้นเพราะอะไรมันถึงเลือกใช้คุณเก่งถึงเลือกใช้ว่าเออตัวนี้อย่างช่างเขากำลังทำเนี่ยคือขุดเอาปูนยัดไปในรูนะเพื่ออะไรเพื่อให้อีกก้อนหนึ่งนะครับจะมาประสานกันเหมือนกับเล็บจับกันไว้อะครับข้อดีของอีโคบ็อกซ์ก็คือประมาณว่ามันมีเพื่อให้มันเกาะตัวสำหรับล็อกก้อนต่อก้อนครับเป็นตัวประสานตัวยึดกันไว้ครับที่สำคัญคือน้ำหนักเบาครับยังผู้หญิงเนี่ยก่อได้จริงง่ายใช่ครับเมื่อกี้ผมจับดูแล้วผมหนักเบามากแตกต่างจากคิดทั่วไปครับใช่น้ำหนักเบาข้อดีของเขาเลยครับทำให้ประหยัดเวลาการขนถ่ายวัสดุเป็นยังไงครับง่ายครับผมไม่จำเป็นต้องใช้อะไรยกมากมายครับครับแต่เสียดายนะวันนี้เราไม่ได้ดูในงานฉาบแต่ฉาบก็ใช้ปูนทั่วไปฉาบปกติฉาบก็ใช้ปูนทั่วไปครับผมดูสังเกตดูจากการฉาบการแตกร้าวมีไหมครับผมไม่แน่ใจว่าเวลาเราฉาบแตกร้าวคือการบ่มน้ำแล้วอะไรจะง่ายตัวเนี้ยเก็บน้ำรักษาน้ำได้ดีการแตกร้าวจะยากคือข้อดีของมันก็คือการรักษาน้ำดีครับทำให้การบ่มการบ่มน้ำการคลายตัวมันจะมีระยะเวลาเซตของมันทีนี้เรื่องแสงจะไม่ค่อยมีปัญหาอย่างที่เราเจอปัญหาที่แตกไปที่หนึ่งการคลายตัวไวจนปัดมีทำให้แตกให้ร้าวแต่ตรงนี้ถ้าเราบ่มน้ำได้แล้วเราใช้ไม่มีปัญหาจากที่เราเดินดูก็เกิดดูแตกร้าวนี่แทบจะไม่มีเลยไม่มีครับเนี่ยครับตอนนี้เรามาดูเทคนิคการฉาบปูนนะครับที่ผนังที่ก่อด้วยอีโคบ็อกซ์กันนะครับพี่เขาใช้ปูนธรรมดาเลยใช่ไหมครับมันเป็นปูนแบบนี้ครับที่ปูนนี่ไงปูนใช่ใช่ฟรีธรรมดาผสมทรายธรรมดาเป็นผสมสำเร็จมาแล้วครับอ๋อเป็นแบบสำเร็จครับผมตรงนี้ก็ง่ายเลยครับไม่ยากเลยไม่ยากครับไอ้มาเราเอาแบบปูนมาผสมเองอ๋อสั่งปูนสำหรับฉาบโดยเฉพาะอ๋อสำหรับฉาบทั่วไปแล้วคือปกตินั่นเองมีขายตามท้องตลาดทั่วไปใช่ไหมครับก็เอามาผสมครับพี่ลองฉาบให้ดูหน่อยครับอะไรนะครับลองฉาบให้ดูหน่อยมันง่ายไหมเพราะว่ามันตัวง่ายอยู่ว่าแต่มันมีอีกหลายอย่างครับไอ้กินคุณเคียวยังอีกอย่างหนึ่งเป็นตัวกาฆ่าเชื้อครับอ๋อมันเอาง่ายๆจะใช้ได้หลากหลายก็มันจะมีหลายประเภทนะครับแต่ว่าปูนมันแต่ละอย่างไม่เหมือนกันถ้ามันดีก็มันจะแพงหน่อยถ้ามันก็ธรรมดามันก็ราคาก็เบาลงหน่อยมันจะมีหลายอย่างเรื่องง่ายๆนี่เขาไม่มีโครงการใหญ่เขาเลือกใช้เพราะมันประหยัดครับประหยัดค่าแรงประหยัดเวลาด้วยนะครับเอาที่ง่ายๆมันต้องจะเปลี่ยนว่าสั่งทรายสั่งอะไรมาแล้วมันก็สั่งปูนอย่างเดียวแล้วมั้งใช่ก่อนของการก่อสร้างทั่วไปถ้ามาฉาบเนี่ยโอ้โหกองวัสดุกองทรายอะไรที่กองมาเต็มเลยครับงานฉาบมากี่ปีแล้วครับเนี่ยท่านได้อยู่5ปีพวกนี้แล้วครับโอ้โหอย่างนี้มือโปรแล้วสิเนี่ยมือโปรเลยนะเนี่ยไปทุกที่ครับทำเสร็จแล้วก็ไปได้ทีเดียวครับเสร็จไปแล้ว1ช็อตครับสำหรับโครงการจะมีคนเสร็จครับว่าได้ใช้นวัตกรรมจากอีโคบ็อกซ์ทุกๆไปเลยครับครับกับโครงการทุกคนการที่เริ่มใหม่นี่ก็น่าจะมีแนวโน้มว่าใช้อีโคบ็อกซ์ที่โครงการตอนนี้มีแล้วก็ให้ผมโครงการอีโคบ็อกซ์ก็ประมาณ5-6 ปีแล้วเกือบทุกโครงการที่ใช้ตรงนี้ครับก
เซฟเรื่องน้ำหนักจะทุกโครงการใช้จากงานข้างล่างที่ว่าใช้รับแรงดันน้ำตั้งไม่ได้ขัดมากต้องงานในห้องงานหนักห้องทั้งหมดแต่ละชั้นใช้โครงง่ายๆเลยครับก็ผลิตภัณฑ์กิดเป่าอีโคบ็อกซ์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักโลกนะครับคำว่ารักโลกเนี่ยก็เราก็เข้าใจในอีโคบ็อกซ์เนื่องจากเกิดมา12ปีนะครับการใช้งานของเราเนี่ยค่อนข้างเหมาะสมกับบ้านเราก็คือว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับอีโคบ็อกซ์เนี่ยช่วยในการประหยัดพลังงานการใช้อาคารนอกจากประหยัดพลังงานช่วยประหยัดพลังงานในการใช้อาคารแล้วก็ยังประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างอีกด้วยสำคัญสำคัญที่สุดครับยอดเยี่ยมมากเลยครับครับสำหรับวันนี้นะครับรายการก็น่าจะดำเนินช่วงท้ายรายการแล้วเราเข้าไปเยี่ยมชมส่วนต่างๆของรายการนะครับในการปอในการฉาบนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับช่วงท้ายรายการเราก็ต้องแนะนำอะไรนี้นะครับคุณป๋องก็สำหรับวันนี้นะทีมงาน BOY House ก็ได้มานำเสนอผลิตภัณฑ์รักโลกชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นผมคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เหมาะที่จะมาใช้ในโครงการต่างๆได้ดีเลยทีเดียวครับผมก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมที่รับชมรับชม จะได้รับสาระประโยชน์ข้อมูลของพวกเราไปเพื่อนำไปใช้ถ้าอยากจะก่อสร้างนะตัวเองก็แนะนำครับคุณบ๊องนะครับดีไหมครับคุณบ๊องดีครับครับก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะที่อยากจะเป็นพาร์ทเนอร์กับทีมงาน BOY House ก็สามารถจะติดต่อสอบถามจะให้เราไปรีวิวบ้านรีวิวผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรต่างๆหรือว่าเทคนิคการทำงานที่แปลกๆใหม่ๆบ้านที่มีสไตล์เป็นของตัวเองอยากให้เราไปรีวิวไปแนะนำได้ก็ติดต่อทางเราได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับรับชมคลิปต่อไปของทีมงาน BOY House ได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ